สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์วันนี้ผมมานั่งอยู่ที่ Wisdom the Foresters เป็นโครงการที่ผมติดตามเกาะติดรายละเอียดของสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่แปลกแหวกแนวยืนยันว่าคนอยู่กับธรรมชาติได้อย่างดีและหนึ่งในข้อน่าสนใจก็คือว่าเขามองตอบโจทย์ของคนเกือบทุกรุ่นและทุกอาชีพและไลฟ์สไตล์ต่างๆที่ไม่ใช่เพียงแต่ทุกคนเข้ามาเหมือนกันหมดแต่จะถามว่าแต่ละเจเนอเรชันแต่ละกลุ่มคนนั้นต้องการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไหนที่อยู่กับธรรมชาติด้วยและอยู่กับความประสงค์อุปนิสัยวิถีชีวิตของตัวเองด้วยครับวันนี้ผมมาที่นี่เพราะว่ามีโครงการส่วนหนึ่งของโครงการที่ชื่อ Wisdom the Foresters เนี่ยพูดถึงว่าการมีชีวิตอยู่ในระดับ Vertical Living อยู่ในแนวตั้งเนี่ยแต่อยู่กับธรรมชาติได้เนี่ยเป็นยังไงผมมาเจอนี่เลยครับคุณอำนาจเลิศประเสริฐวงศ์ครับเป็นผู้อำนวยการอาวุโสของส่วนของการพัฒนาโครงการผมจะมาถามว่าจริงเหรอที่ว่าจะมีคนมาอยู่ในลักษณะที่มีสัตว์เลี้ยงก็อยู่ได้ด้วยแล้วก็มีวิถีชีวิตแบบคนที่อยู่กับธรรมชาติแต่ทำงานในเมืองได้อย่างมีความสุขและก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างไกลจากธรรมชาติเลยครับสวัสดี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 ครับผมเป็นตึกข้างหลังนี่เป็นโมเดลตึก3ตึกเลยนั่นนะครับใช่ครับผมนี่เขาเรียก Wisdom Wisdom the Forestia ใช่ครับทำไม Wisdom ครับผมก็ในส่วนของ Wisdom นะครับเราก็ประกอบไปด้วย2โครงการนะครับโครงการแรกเนี่ยเป็น Destinia บวก Mytopia นะครับอยู่ในโครงการเดียวกันจะมี2 Tower Mytopia นะครับจะมี2 Tower นะครับแล้วก็มีส่วน Facility ใช้ร่วมกันนะครับที่ Sky Beach นะครับแล้วก็ส่วนที่คุณศิษยาอยู่ว่านะครับเป็นตึกของ Petopia ครับที่เป็นคือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับก็เป็นกลุ่มของคน Pet Lover คนรักสัตว์นะครับทั้งน้องหมาน้องแมวนะครับหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยที่ไม่เป็นอันตรายเนี่ยสามารถมาอยู่ในโครงการนี้ได้ครับมันมีความพิเศษแตกต่างกันไปยังไงแต่ละ3โครงการที่ว่าเนี่ยครับผมก็ในส่วนตึกแรกนะครับตึก Destinia เนี่ยเรามุ่งเน้นนะครับกลุ่มคนที่เป็นลักษณะ Small Family นะครับเป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งจะมีลูกเล็กนะครับหรือมีแพลนว่าจะมีลูกเล็กที่จะมาอยู่ในโครงการที่มีคุณภาพเพิ่งแต่งงานก็ได้นะใช่เพิ่งแต่งงานก็ได้ใช่ยาคัพเปอร์ก็ตรงนี้ก็อยู่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็มองว่าจะมีห้องที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัวนะครับแล้วก็ตึกที่2เนี่ยตึกไมโทเปียเนี่ยเราเน้นกลุ่มคนที่เป็นยาคัพเปอร์นะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมองเรื่องของการทำฮ็อบบี้นะอาจจะมีการทำกิจกรรมมีห้องที่เขาอยากจะถ่ายรูปหรือว่าถ้าทำกิจกรรมโมเดลอะไรต่างๆนะครับเราจะมีเรื่องของสเปซที่ใหญ่ขึ้นนะครับให้เขาสามารถทำฮ็อบบี้ได้นะส่วนตึกเพทโทเปียมาเพทโทเปียเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตึกที่เลี้ยงสัตว์ได้ผมชอบหมาผมชอบแมวนี่ใช่มาอยู่ตรงนี้ได้เลยเขามาอยู่กับผมได้เลยได้เลยแล้วก็เราก็จัดฟาซิลิตี้เต็มรูปแบบให้นะครับมีโซนที่เป็นโซนของน้องหมาโซนที่เป็นน้องแมวนะครับสามารถที่จะมีเพื่อนๆที่รักในสัตว์เลี้ยงร่วมกันเนี่ยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็มาเลี้ยงเขาเรียกอะไรมาแชร์ลิงกันได้ครับนะครับครับแล้วก็มีจุดที่เรารับฝากสัตว์เลี้ยงได้ด้วยแล้วเวลาที่ไปต่างจังหวัดหรืออะไรเนี่ยก็มาฝากที่ส่วนกลางนี้ได้นะครับต้องมีสัตวแพทย์บริการไหมใช่เราจะมีพาร์ทเนอร์ของเราที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยในส่วนของทาวน์เซ็นเตอร์เนี่ยก็จะมาบริการตรงนี้นะครับมีระบบกล้อง CCTV ดูแลอย่างดีนะครับให้อาหารแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีที่น่าสนใจคือผมเห็นบอกว่านี่คือ vertical living ครับผมชีวิตแนวดิ่งครับแต่ชีวิตแนวดิ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจะโยงกับธรรมชาติได้ครับทำยังไงถึงให้เราอยู่แนวดิ่งแต่มีความรู้สึกอยู่กับธรรมชาติโอเคก็จริงๆอันนี้เป็นโจทย์ตั้งแต่ตอนรับโครงการมานะครับเราเห็นว่าคนที่มาอยู่ตรงเนี้ยเราคงจะชอบเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยก็มาพร้อมกับธรรมชาตินะครับพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็อากาศที่ดีนะครับเราก็มองว่าเราสามารถที่จะแทรกพื้นที่สีเขียวเนี่ยเข้าไปในตัวอาคารทั้งหมดนะครับตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้นลูกเลยนะครับเราจะมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวเนี่ยตรงนี้เราใส่เข้าไปเต็มที่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าเวลาที่เราออกมาจากลิฟต์อย่างสมมติเราออกมาจากลิฟต์ปุ๊บเนี่ยเรามามองไปด้านข้างเนี่ยจะต้องเห็นป่านะครับและมีพื้นที่สีเขียวนะครับในทุกฟลอร์นะครับจะรู้สึกว่าเราสัมผัสกันตลอดก่อนที่จะเข้าห้องพักไปบางคนติดป่าบางคนอาจจะไม่ติดป่าแต่ว่าออกมาจากลิฟต์อ่ะทุกคนเห็นป่าหมดนะครับไม่ว่ามองซ้ายมองขวานี่เห็นป่าหมดใช่ใช่อันนี้ก็คือมันอยู่ชั้นสูงเนี่ย
คนมองจากห้องตัวเองในแต่ละชั้นก็จะเห็นป่าในมุมต่างๆกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ระวังยังไงว่าผมอยู่ชั้นล่างสุดกับอยู่บนสุดแล้วอยู่กลางๆเห็นป่ามุมต่างกันตรงไหนใช่ก็ในส่วนที่เราอย่างชั้นล่างเนี่ยปกติถ้าเกิดในเมืองคอนโดในเมืองเนี่ยเราจะไม่มีวิวอะไรเลยจะเห็นเป็นตึกแถวติดอะไรกันหมดแต่ที่นี่เราติดกับฟอเรสเทียนะครับเป็นป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าชั้นล่างสุดเนี่ยเราให้เป็นเพนท์เฮาส์เลยเราเรียกฟอเรสต์ดูแพ็คเพนท์เฮาส์นะครับอันนี้จะเห็นป่าแบบใกล้ชิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะทัชได้ในบางห้องนะครับทัชต้นไม้ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นนะครับและในเมืองก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเราก็เคยมีความคิดที่จะทำในเมืองทำเลยได้แต่ว่ามันติดปัญหาเรื่องระบบออโตเมติกพาร์คิ่งไม่มีก็จะมีกลิ่นควันรถเข้ามารบกวนนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยที่เนี่ยโชคดีว่าเรามีออโตเมติกพาร์คิ่งแล้วนะครับก็ทำให้ระบบเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับคนที่อยู่ข้างล่างก็ไม่มีเยื่อกลิ่นของรถยนต์เข้ามารบกวนนะครับแล้วก็ในขณะระดับกลางเนี่ยเราก็จะเห็นป่าของฟอเรสเทียได้ทั้งหมดนะครับจะเห็นภาพวิวแบบโอเวอร์วิวเลยส่วนท่านบนสุดเนี่ยก็จะมีกระจกที่เอียงนะมองเข้ามาที่ป่าได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยมองลงเห็นป่าอยู่กลางก็จะเห็นตรงป่าอยู่ข้างล่างก็จะมองออกไปใช่แล้วก็ในส่วนของวิวเนี่ยก็สามารถมองเห็นด้วยขาวเขียวถ้าเกิดอากาศดีๆนะครับค่อนข้างจะเป็นพาโรนามิกวิวนะครับอากาศถ้าเกิดมองถ้าเกิดไม่มีฟ้าปิดเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้เลยนะครับฉะนั้นความแตกต่างระหว่างต่อทาวเวอร์แรกคือเดสติเนียกับไมโทเปียเนี่ยสองอันนี้ความแตกต่างชัดๆคือความต่างชัดๆเลยก็คือเรื่องของสเปซนะฮะในแนวของเดสติเนียเนี่ยจะเน้นเรื่องของแนวกว้างนะฮะแต่ว่าในแนวของเดสติเนียเนี่ยจะแนวไอมาโทเปียเนี่ยจะเน้นในแนวดิ่งนะครับก็คือจะเป็นห้องล็อกประเภทล็อกนะครับจะมีดับเบิลโวลูมนะครับทำให้ได้ภาพวิวที่แตกต่างกันเหมือนกับอยู่บ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับที่มีความสูง5.40 เมตรนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างคนนี้เหมาะที่จะมาอยู่ใน2โครงการนี้แตกต่างกันตรงตึกแรกก็จะเป็นเน้นกลุ่มที่เป็นsmall family อาจจะมีลูกเล็กมีครอบครัวเล็กๆมีครอบครัวเล็กๆแล้วหรือว่ามีแผนว่าจะมีน้องในอนาคตนะครับมาอยู่ตรงนี้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสีการออกแบบเรื่องสีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นโทนสว่างหน่อยนะครับห้องของทรงเดซิเนียแต่ทรงไมโทเปียจะเน้นเท่ๆและเข้มนิดนึงนะครับเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ไมโทเปียนี่อาจจะรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ใช่ใช่แล้วยังไม่มีครอบครัวหรือมีครอบครัวก็ได้ก็มีครอบครัวได้แต่ยังไม่มีอาจจะไม่มีแผนจะมีเนาะมีลูกหรือว่าอาจจะเป็นทำกิจกรรมเน้นการทำกิจกรรมภายนอกแล้วก็มาต่อยอดในโครงการแล้วถ้าสองกลุ่มนี้ต้องการเลี้ยงสัตว์มีสัตว์เลี้ยงด้วยก็ต้องมาที่เพโตเปียใช่ครับที่เพโตเปียเลยคิดยังไงอะเรื่องเพโตเปียครับมีแนวคิดยังไงว่าคนกับสัตว์เลี้ยงต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่กับป่าด้วยเนี่ยมันผสมผสานกันได้อย่างดีเนี่ยครับซึ่งผมไม่คิดว่าโครงการไหนเนี่ยจะให้ใส่ใจรายละเอียดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงในขณะนี้นะครับแนวคิดเป็นยังไงคุณอำนาคือตัวเนี้ยเราทำการศึกษาจริงๆของทางกลุ่ม Wisdom เราเนี่ยมีการโคเครียชั่นทุกปีโคเครียชั่นคือร่วมกันสร้างสรรค์ใช่ร่วมกันสอบถามคนกลุ่มที่เป็นยังเจนนะครับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับว่าเขาต้องการอะไรอยู่ในโครงการลักษณะนี้คุณต้องการ1 2 3 4อะไรบ้างนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนรุ่นใหม่สมัยเนี้ยก็ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงสัตว์ใช่นะครับพอเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเตรียมพื้นที่ที่ให้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างเต็มที่เนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ออกแบบให้เพียงพอเนี่ยปัญหาที่เราเจอก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของสุขภาพของสัตว์เนี่ยจะเสียไปอยู่ในพื้นที่เป็นกระเบื้องขาเขาก็จะสไลด์ไปเรื่อยข้อขาข้อเข่าก็จะเสียนะครับมือเล็บอะไรก็จะเสียหายหมดนะเพราะฉะนั้นอายุของเขาก็จะสั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเนี่ยออกแบบพื้นออกแบบฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมจริงๆนะให้เขาใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวได้อย่างจริงๆนะครับอันนี้คือความมุ่งหมายหลักนะที่เราอยากให้คนที่มาอยู่ตรงนี้มั่นใจนะว่าเราดูในรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วนแล้วเห็นว่ามีที่อาบน้ำให้มีที่อาบน้ำให้แมวด้วยเหรอใช่ครับแล้วมีที่ปรึกษาระดับประเทศมาช่วยเรานะครับในดูรายละเอียดตรงนี้ทั้งหมดนะครับครับผมได้พูดคุยกับคุณหมอปานเทพด้วยที่เป็นที่ปรึกษาด้วยสนุกมากแล้วท่านก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าท่านเนี่ยรักสัตว์ดูแลเรื่องสัตว์มาตลอดชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีโครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงขนาดนี้ใช่เลยครับฉะนั้นเราดึงเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ใช่เลยครับเพราะว่าเราเองก็ต้องศึกษาจากต่างประเทศนะครับทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับว่า
อะไรคือจุดที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับที่เราจะให้ได้นะครับแล้วก็ต้องมองเรื่องของพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับพาร์ทเนอร์ที่จะมาดูแลเราตลอด30ปีนะครับในตัวนี้ด้วยของ Mytopia เนี่ยนะครับเห็นว่ามีคุณสมบัติลักษณะพิเศษที่น่าสนใจที่เราไม่ค่อยเห็นที่ไหนเท่าไหร่ครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเนื่องจากว่าคนไลฟ์สไตล์เนี่ยต้องการมีลักษณะของฮอบบี้ที่แตกต่างกันนะครับเราเลยออกแบบห้องที่เป็นลักษณะลอฟต์นะครับที่เราเป็นดับเบิลไฮส์วอลลุ่มนะครับสูงประมาณ 5.4 เมตรนะครับแล้วก็ความสูงฝ้าเนี่ยก็2เมตร40ขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับแล้วก็การอยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีความปลอดโปร่งนะครับสบายนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันบันไดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ออกแบบตามมาตรฐานของ MQD Standard นะครับไม่ชันเกินไปเพราะว่าบันไดที่เราเจอปัญหาโครงการอื่นๆเนี่ยก็คือว่าถ้าบันไดชันเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้อยู่อาศัยได้นะครับเราก็มองเรื่องของราวจับเรื่องของบันไดเรื่องของแสงสว่างที่เพียงพอนะครับเรื่องของความลื่นด้วยของพื้นไม้นะครับที่เราใช้ทั้งหมดนะครับรวมถึงบางห้องเนี่ยเราก็มีห้อง powder room ที่อยู่ข้างบนครับเวลากลางคืนก็ไม่ต้องเดินลงมาอันนี้สำคัญนะเข้าห้องน้ำได้เลยนะฮะอันนี้ก็มีประโยชน์กับลูกค้านะครับครับลอฟต์นี่ก็จะโล่งหน่อยโล่งเพดานสูงหน่อยใช่เพดานสูงเลยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องการจะต่อชั้นทำเชลฟ์อะไรเนี่ยก็สามารถทำในแนวดิ่งได้นะครับเป็นที่เก็บของได้เพิ่มขึ้นนะครับก็สนุกสนานกับการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นครับคุณอำนาจมองว่าโลเคชั่นของ Wisdom The Forestier เนี่ยซึ่งอยู่แถวบางนาครับผมก็ไม่ไกลจากตัวเมืองขณะเดียวกันก็ใกล้สนามบินใช่ครับขณะเดียวกันถ้าอยู่ในบรรยากาศเหมือนกับเป็นป่าของตัวเองเนี่ยจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญไหมสำหรับการเรื่องโลเคชั่น2เรื่องป่าและ3ความสะดวกของชีวิตของคนที่มาอยู่ในนี้เนี่ยที่จะไปมาหาสู่ทั้งอยากจะเข้าเมืองก็ได้ครับช้อปปิ้งก็ได้แต่กลับมาก็เหมือนอยู่ในป่าเนี่ยจุดขายตรงนี้สำคัญแค่ไหนครับผมว่าเป็นจุดที่ทางผู้บริหารเนี่ยมองว่าเป็นจุดสำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะเห็นว่าคนในเมืองเนี่ยพอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อยากไปต่างจังหวัดนะต้องเดินทางไปเพื่อไปดูธรรมชาติไปเข้าป่าบ้างไปดูน้ำตกบ้างนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราเอาตรงเนี้ยเข้ามาเลยมารวมกันในโครงการนะครับทำให้คนที่อยู่เนี่ยได้รีแลกซ์ทุกวันนะตอนเช้าก็เข้าไปเห็นป่าได้นะตอนเย็นอยากจะไปดูน้ำตกก็ไปดูได้นะแล้วก็มีสัตว์สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเข้ามานะเป็นอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่จริงๆเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ใช่นะฮะก็คือทั้งทำงานด้วยนะครับได้รีแลกซ์ด้วยนะครับได้พักผ่อนร่างกายนะครับอันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยตรงนี้ก็จะมีโครงการเมกะโปรเจกต์อีกมากมายนะที่จะเกิดขึ้นแถวนี้นะครับใช่ครับครับก็จะตอบโจทย์การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับทำให้เป็นอีโคซิสเต็มที่ดีก็บางส่วนในโครงการนี้ก็จะมีทางผู้อาวุโสอยู่กับลูกหลานอยู่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็จะทำให้เป็นอินเตอร์เจเนเรชันนะครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยายนะอยู่อีกโครงการครับแล้วก็เราก็เป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานนะก็มาอยู่ที่โครงการ Wisdom คนที่สนใจ Wisdom The Forestier เนี่ยครับก็จะมาดูได้ยังไงก็จะมาอยากจะสัมผัสได้ตัวเองยังไงแล้วเขาอยากจะเช็คความคืบหน้าของการก่อสร้างยังไงก็จะมาจองอะไรต่างๆนานามีคำแนะนำยังไงครับครับก็ในมี2ส่วนนะครับก็คือทางออนไลน์นะครับสามารถที่จะเข้ามาดูในโครงการของ Wisdom The Forestier ได้เลยนะครับเราก็จะมีภาพมีเรื่องของคำแนะนำต่างๆนะครับในการพัฒนาโครงการแล้วก็ความคืบหน้าของโครงการนะที่อยู่บนออนไลน์ถ้าเดียวกันเนี่ยก็เรียนเชิญนะครับให้มาดูห้องตัวอย่างจริงนะครับที่ The Pavilion ที่บางนานะครับก็ของเราโครงการเนี่ยก็จะมีเล่าประวัติการออกแบบคอนเซปต์การออกแบบตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ใช้ดีไซเนอร์ระดับโลกนะเข้ามาช่วยออกแบบให้กับพวกเรานะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยก็จะได้เห็นห้องจริงแล้วก็เรามีการทำแลบรูมอนาคตเราก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวนี้ออกไปนะครับเพื่อให้คนในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยได้เห็นนะเป็นแบบอย่างนะครับตอนนี้เปิดให้จองแล้วยังตอนเปิดจองแล้วครับขายได้ไปเท่าตึกแรกนี้เกือบ 80% ละโอ้ครับตึกเดซิเนียขายไป80ส่วนไมโทเปียเราจะเปิดในเร็วๆนี้นะครับก็ต้องรีบจับจองโอ้ 80% แล้วเนี่ยนะครับครับผมครับอีกกี่ปีจะย้ายเข้ามาได้ตามแผนก็เราประมาณปลายปี23นะปลายปี23นี่ก็คือปีเสร็จๆปีเสร็จๆใช่ใช่นะฮะก็จะเริ่มทยอยย้ายช่วงโควิดนี่การก่อสร้างก็ยังดำเนินต่อมาเลยครับก็ยังมีอยู่ครับใช่ของเราก็
ใช้ผู้รับเหมาที่เป็นระดับเทียบนๆอยู่แล้วนะครับก็เขาก็มีศักยภาพในการที่บริหารจัดการมันอาจจะมีเหตุของขาดแคลนแรงงานนะครับเขาก็สามารถที่จะสร้างทีมเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ได้ใช่ครับก็เป็นเรื่องของคุณภาพที่รู้สึกว่าโครงการนี้ให้ความสำคัญมากเนี่ยกับเรื่องของชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยมันไปด้วยกันได้วิถีชีวิตของคนที่จะมาอยู่ในโครงการนี้เขาจะแตกต่างไปจากไปอยู่จุดอื่นที่อื่นยังไงโอเคผมว่าคนที่มาเลือกโครงการนี้ถ้าเกิดได้ศึกษาข้อมูลจริงๆอ่ะจะรู้ว่าเราให้เบนฟิตเยอะมากนะครับทั้งในเรื่องของการรับประกัน30ปีนะครับทั้งในเรื่องของในกรณีอย่างที่คุณทิพย์ชัยน่าจะทราบเรื่องของรีซิเลียนซ์นะครับในกรณีถ้าเกิดมีไฟดับเกิดขึ้นเนี่ยโครงการเราสามารถที่จะมีไฟให้ใช้ได้8ชั่วโมงคืออย่างเช่น worst case เราตอนกลางคืนไฟดับปกติถ้าเป็นโครงการอื่นต้องไหมฮะต้องไปเปิดต้องอาจจะต้องกลับเอาไปข้างนอกเพราะแอร์ไม่มีใช้อาจจะร้อนนะครับของเราเนี่ยหรือว่าไฟสำรองติดๆอยู่เนี่ยนะแล้วก็อาจจะได้ชั่วคราวครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะแต่ของเราเนี่ยที่สำคัญคือไอ้อินเทอร์เน็ตก็พอก็จะดับไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่นี่เราน่าจะว่า8ชั่วโมงเลยถ้าเกิดมีไฟดับใช่เราสามารถจะเปิดแอร์นอนได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องลงมาแล้วก็คืนนั้นนอนได้สบายแน่นอนนะครับแล้วก็ลิฟต์ก็ยังใช้งานได้ครับนะถ้าเกิดบอกว่าจะต้องออกไปข้างนอกก็ไม่ต้องเดินบันไดลงมาเหมือนกับโครงการอื่นนะครับเราก็ตอบโจทย์เรื่องของไลฟ์สไตล์ในอนาคตที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องสภาพอากาศนะครับแล้วก็เรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็มีเรื่องของ Wi-Fi หรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ที่เข้าไปถึงทุกห้องนะครับไม่ขาดการติดต่อแน่นอนครับพูดถึงห้องลอฟต์เนี่ยน่าสนใจว่ามันคืออะไรเพราะว่าคนอาจจะเคยได้ยินลอฟต์ซึ่งเมืองนอกเขามีแล้วก็บางแห่งก็จะมีแต่ลอฟต์ของที่นี่แตกต่างไปจากที่อื่นยังไงพาผมไปดูหน่อยครับโอเคได้ครับแล้วก็มาอยู่ในห้องลอฟต์แล้วนะครับครับจุดเด่นของห้องลอฟต์คือมันสูงใช่คือเวลาถ้าเกิดเราเข้ามาจากห้องประตูเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเป็นโอวิวอย่างสวยงามนี่ผมชอบมาเลยสีเขียวนี่นะสีเขียวนะครับได้เห็นอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยในส่วนของความสูงเนี่ยความโปร่งสบายเนี่ยเข้ามาเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวนะครับมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวเลยครับแล้วก็ในส่วนของบันไดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ดีไซน์นะครับให้คนใช้งานเนี่ยได้อย่างได้ประสิทธิภาพครับและมีความปลอดภัยสูงสุดใช่ครับบันไดจะไม่ชันเกินไปข้างบนก็เป็นที่ทาเป็นห้องนอนห้องนอนแล้วก็ตั้งโต๊ะนั่งครับแล้วก็บางท้ายก็จะมีห้องน้ำด้วยครับที่เป็นพาวเดอร์รูมส่วนด้านล่างเนี่ยใต้บันไดเนี่ยอนาคตเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เก็บของอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะเดคอเรทเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็พวกผนังอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะบิ้วตู้นะเก็บของในแนวดิ่งได้บางคนมีฮ็อบบี้อะไรที่ใหญ่ๆก็สามารถที่จะมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับฉะนั้นอย่างเงี้ยเราเรียกเป็นขนาดกลางขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่อันนี้เราถือว่าเป็นขนาดเล็กสุดของเล็กสุดเลยตีตารางเมตรครับห้องนี้ประมาณ50ตารางเมตรนะครับ50แต่ทุกห้องเนี่ยจะมีมุมใช่เขียวนะต้นไม้นี่นะครับบัลคอนี่เราก็จะใหญ่หน่อยนะครับให้ออกไปอากาศธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถที่ทำเป็นกรีนวอลขึ้นไปอย่างนี้ได้คนที่มีฮ็อบบี้เรื่องของการปลูกต้นไม้ครับก็สามารถที่ปลูกในแนวดิ่งได้เลยครับนะครับเห็นว่าแสงแดดก็เราก็ระวังเป็นพิเศษเรื่องแสงเข้ามาอย่างใช่ใช่เราให้แสงเข้าแต่ไม่ให้ความร้อนเข้าโอ้แล้วให้แสงเข้าแต่ไม่ให้ความร้อนเข้าทำยังไงก็คือเราใช้กระจกที่เป็น IGU นะครับเป็นกระจก2ชั้นครับนะครับกระจก2ชั้นตัวเนี้ยจะทำหน้าที่ในเรื่องของการกรองความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแสงจะเข้าแสงเนี่ยมีประโยชน์ในแง่ของการให้ต้นไม้ก็ดีนะครับหรือการฆ่าเชื้อโรคแต่เรากันความร้อนไว้แต่เรากันความร้อนไว้นะครับแล้วก็แน่นอนมีแอปด้วยใช่ครับแอปของเราตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบสภาพของปัจจุบันนะครับว่าอยู่ในสภาวะไหนครับสามารถที่ excellent CO2 นะครับ PM 2.5 เท่าไรนะครับ PM 10นี่นะ TVOC ใช่ครับก็จะบอกเลยว่าอยู่ระดับดีมากระดับดี excellent good moderate กลางๆ unhealthyเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ unhealthy ก็จะบอกไว้หมดฉะนั้นเราตื่นขึ้นมาปั๊บเราดูได้เช็คได้เลยเช็คได้ทันทีเลยซึ่งระบบเนี่ยถ้าเกิดในมาตรฐานทั่วไปเนี่ยมันอยู่แต่ good อยู่แล้วถึง excellent นะครับตลอดเวลาแต่เดียวกันเนี่ยเราสามารถจะตรวจเรื่องค่าไฟครับนะค่าไฟฟ้าที่ใช้ในรายเดือนรายวันได้เลยในปีนะครับ
เราใช้อยู่เท่าไหร่นี่เรารู้ค่าใช้จ่ายหมดเลยนะครับตลอดเวลาแล้วถ้าเดือนไหนมันมีสูงผิดปกติเนี่ยเราก็มีสามารถให้คนนิติบุคคลเนี่ยมาดูได้ว่ามันมีจุดไหนมีบกพร่องไหมครับเราก็จะรู้สเตตัสตลอดเวลานะครับแล้วก็พวกนี้ก็สามารถจุดเปิดปิดไฟอย่างนี้กดปล่อยปิดไฟณจุดไหนในบ้านได้หมดนะครับสามารถเห็นเลยว่าตอนนี้ตัวไหนเปิดตัวไหนปิดอยู่นะครับก็ทำให้มั่นใจเวลาเราอยู่ข้างนอกเราก็ดูว่าเราเริ่มเปิดไฟตรงไหนไหมนะครับสามารถปิดไฟในห้องน้ำไฟในจุดต่างๆนะครับทั้งบ้านเลยนะครับทั้งบ้านเลยฉะนั้นระบบความปลอดภัยนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยโอ้สบายเลยครับเรามีระบบ CCTV เต็มรูปแบบนะครับหรือว่า Asset Control เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นทัชเลสทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของการติดเชื้อหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ตอบโจทย์กับโควิดหรือว่าจะมีโรคระบาดอะไรอนาคตเราไม่รู้เนี่ยจะมีมาตรการตั้งรับไว้แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ครับเรามีค่าเชื้ออย่างดีนะครับเราทำงานร่วมกับทาง EC เนี่ยในการดูแบบระบบในการฆ่าเชื้อนะครับในส่วนที่เข้ามาในโครงการเนี่ยเราฆ่าเชื้อ 100% นะครับก็จะมั่นใจได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเติมอากาศพวกนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนอากาศไม่ให้สารไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยอยู่กับเรานานๆใช่แล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนอากาศตลอดเวลาครับครับให้มั่นใจได้ใช่คุณอำนาจจะบอกกับคนที่กำลังดูเราอยู่แล้วก็กำลังคิดตัดสินใจว่าทำยังไงเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ต้องตัดสินใจแล้วครับก็อย่างที่ว่านะครับตอนนี้ของ Wisdom The Forestier เราเองเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในโครงการ The Forestier นะครับซึ่งเป็นโครงการที่โดดเด่นมากนะครับมีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นโครงการที่หาไม่ได้ในที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่มาอยู่ใน Wisdom The Forestier โดยเฉพาะของ Mytopia เนี่ยนะครับน่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะที่รักธรรมชาติแล้วก็ต้องการอยู่ในสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับทำให้การพัฒนาหรือว่าการทำงานต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องสุขภาพก็เป็นสุขภาพที่ดีด้วยครับนี่เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมมาเยี่ยมที่ Forestiers เนี่ยเพื่อจะมาดูความคืบหน้าที่ผมติดตามมาตลอดเพราะว่าผมคิดว่าโครงการนี้ทำให้เราเห็นมาตรฐานที่ถูกยกขึ้นมามาตรฐานโลกก็ว่าได้เลยนะครับครับเพราะว่าคนที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาทุ่มเทมุ่งมั่นแล้วก็บอกเลยว่าจะต้องตอบโจทย์สำคัญสำคัญของวิถีชีวิตคนปัจจุบันในทุกเจเนอเรชันทั้งสุขภาพคุณภาพชีวิตวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงขอบคุณมากครับวันหน้าครับวันนี้ครับสวัสดี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 ครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์